สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปราบยุทธพิชัยคล้องคอห้อยป้ายถือรูปลูกชายเดินไปตามถนนที่เกาหลีเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่มีความหล่อละมุนและเป็นที่จับตามองอย่างมากสำหรับกองทัพพีคลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างปราบยุทธพิชัยที่กำลังเจริญรอยความเป็นซุปเปอร์สตาร์ตามคุณพ่อมาติดนอกจากจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3แล้วหนุ่มกองทัพยังได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้เข้าแข่งขันในรายการเฟ้นหาไอดอลชื่อดังของเกาหลี Produce X101 ในซีซั่นที่4ซึ่งตัวแทนเด็กไทยคนนี้ก็ได้จัดเต็มทั้งเรื่องภาษาเกาหลีที่สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วมีนำลีลาแม่ไม้มวยไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่นั่นอีกด้วยเรียกว่าครบเครื่องทั้งความหล่อสไตล์อปป้าบวกกับความสามารถด้านการร้องการเต้นที่ฝึกฝนมานานทำให้คุณพ่อปราบยอมสนับสนุนลูกชายอย่างเต็มที่ล่าสุดมีคนเห็นภาพคุณพ่อที่ถึงขั้นยอมทุ่มเทเดินเตร่ไปตามท้องถนนที่ประเทศเกาหลีเพื่อวอนขอให้คนที่นั่นช่วยโหวตลูกชายของเขาโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าสิรินทิพย์จันทูมได้โพสต์ภาพของคุณพ่อปราบพร้อมข้อความเล่าว่าเห็นแล้วกูจะร้องคุณพ่อปราบพ่อของน้องกองทัพบินไปเกาหลีแล้วเดินตามท้องถนนเพื่อขอให้คนช่วยโหวตให้ลูกชายหนูเป็นกำลังใจให้นะคะเสียดายที่คนไทยโหวตไม่ได้สู้ๆนะและถึงแม้คนไทยจะไม่มีโอกาสโหวตอย่างไรก็ตามคุณพ่อปราบก็ได้มีการโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจจากคนไทยมาว่าขอบคุณพี่น้องคนไทยที่เจอกันทักทายและให้กำลังใจกันเดินมาบอกว่าหนูเชียร์ลูกพี่อยู่นะคะถ้าผมจะยืนและเดินวันนี้ 3-4 ชั่วโมงแล้วมีคนโหวตให้พีคสัก1โหวตแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วที่พ่ออย่างผมทำให้ลูกเต็มที่แล้วจริงๆแต่อย่าถามผมนะว่าโหวตยังไงผมก็ทำไม่เป็นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ